ฮนาดูเซตสวัสดีครับแป้ครับรีแอคชั่นโอ้โหมาแล้วจากงานเนาะดี23นะครับของดิสนีย์เขา Marvel Studios Secret Invasion นะจัดกันเลย1 2 3 go เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโหไงมันเงาเป็นไงอ๋อ Nick Fury You've been avoiding Earth mm. I have called for your help plenty of other timesAnd you've been pretty content to let those calls go straight to voicemail. โอ้ไม่สนใจการโทรขอความช่วยเหลือ Yeah, well, this is different. ครั้งนี้มันแตกต่างออกไป MCU How much do you know about your security detail? What do you mean, how much? Hey, James Rhodes. ถามเกี่ยวกับ security นะความปลอดภัย Agent Ross เมื่อกี้We don't have youเฮ้ยอะไรเนี่ยเทโลสมาแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหเฟลว่ะนึกว่าไอ้นี่เอเจนต์สมิธใน The Matrix โอ้โหซาวมากโคตรบิ้วโอ้โหโอ้ยเอ้ยมีโอ้โหเจมส์โรสมามาแล้วใช้ DODC โอ้โหสครอลเอมิเลียคลาร์ก And what is that โอ้ยเท่ว่ะเกลียวว่ะตังตัง Secret Invasion 2023นะครับแม่งโคตรนานปีหน้าเอ้ยเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเมาส์กันต่อเฮ้ยเป็นแนวแบบสปายทริลเลอร์อย่างเงี้ยนะแม่งโคตรน่าดูเลยแล้วก็ชอบซาวด์นะครับสกอร์ประกอบตึ๊ง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 โคตรเฟี้ยวบิ้วสุดๆบรรยากาศมวลไวบ์ของอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทรลเลอร์แล้วนะโอเคของเทรลเลอร์เนี่ยเฮ้ยมั่งแบบน่าดูสุดๆอ่ะเดี๋ยวขอเจาะอีกทีนึงสิอันนี้น่าจะเป็นซีนที่แบบนิกฟิวรี่เนี่ยกลับมาจากอวกาศเนื้อเออที่เราเห็นจากสไปเดอร์แมนภาค2มั้งฟาร์ฟรอมโฮมที่ตัวนิกฟิวรี่เนี่ยออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ภารกิจนอกโลกแล้วก็นิกฟิวรี่แล้วก็มาเรียฮิลบนโลกเนี่ยสรุปเป็นสครอลนะเป็นเทโลสกับน่าจะเป็นแบบภรรยาของเขาตอนจบนะครับเออเป็นแบบโพสต์เครดิตของ Spider-Man Far From Home อันนี้น่าจะตัวจริงละกลับมาโลกเราละแล้วก็มีมาเรียฮิลเนี่ยพูดถึงเนื้อว่านิกฟิวรี่เนี่ย avoiding earth นะครับหลีกเลี่ยงการมีสัมพันธ์กับโลกโทรไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลายครั้งแล้วไม่เคยรับสายเลยเออนิกฟิวรี่เนี่ยเขาเลยบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปโอ้โหแบบน่าจะต้องแบบเป็นเรื่องใหญ่แล้วเออถึงตัดสินใจนะกลับมาที่โลกแล้วก็มาคุยกับเจมส์โรสนะครับเออวอร์แมชชีนไอออนเพทริอตของเราเนี่ยนี่เองมีการมาถามนะว่ารู้รายละเอียดดีเทลส์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของตัวนายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเฮ้ยแม่งโคตรเก๋เหมือนแบบน่าจะเช็คนะว่าเป็นตัวปลอมหรือเป็นตัวจริงอะไรอย่างงี้ได้นี่เดานะครับเดาเจมส์แม่งงงเลยบอกว่าเฮ้ยอะไรวะนายหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยนิกและนี่ใช่แล้วเอเจนต์รอสนะครับเออที่เมื่อกี้เห็นไปแว็บนึงจาก Black Panther ภาคแรกเอกลับมาร่วมแสดงด้วยในซีรีส์ของเราแล้วก็มีเทโลสนะครับเออสครอลฝ่ายดีฝั่งดีที่เราเห็นครั้งแรกนี่ถ้าจำไม่ผิดก็แคปเทนมาร์เวลภาค1
แล้วเขาก็เตือนนิกฟิวรี่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเนี่ยให้มากขึ้นละเออแล้วตรงนี้แม่งงงเลยอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นศพนะแล้วมันมีโอ้โหไม่มั่นใจเลยว่าคืออะไรคล้ายๆแบบเป็นผ้านะครับเป็นสารที่มีการเรืองแสงเออแม่งเหมือนเป็นห้องเก็บศพสีนี้นี่แม่งงงหน่อยโอ้โหแล้วดอกนี่แม่งโคตรเฟี้ยวเลยเมื่อกี้ตอนดูรอบแรกนี่แม่งโคตรชอบอารมณ์เหมือนแบบ The Matrix เออเอเจนต์สมิธที่เป็นแบบว่ามีหลายๆตัวเนี่ยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันโอ้โหแม่งอย่างหลอนดอกนี้แล้วก็น่าจะมีฉากนะครับที่เล่าให้เราฟังเนี่ยใน MCU เนี่ยน่าจะไปหลายประเทศนะก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นแวบๆมันเหมือนมีฟอนต์นะครับเออที่เป็นภาษารัสเซียเออตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่น่าจะใช่นะครับเออแล้วก็มีนักแสดงท่านนี้ผมไม่รู้จักนะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาหน่อยเนี่ยชื่อว่าโอลิเวียโคลแมนนะครับแต่ว่าเขายังไม่บอกเรานะว่ามารับบทบาทอะไรอย่างไรในซีรีส์นี้คือ IMDB เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีการเก็บความลับของซีรีส์เนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างแซมูเอลแอลแจ็กสันเนี่ยเขาก็ขึ้นเลยว่าเป็นนิกฟิวรี่เบนเมนเดลสันเนี่ยก็ขึ้นเลยว่าเป็นเทโลสโคบี้สมาร์เดอร์ก็ขึ้นเลยว่าเป็นมาเรียฮิลหรือเมื่อกี้มาร์ตินฟรีแมนก็ขึ้นเลยว่าเป็นเอเวอเรตต์เคโรสนะครับหรือว่าอย่างดอนชีเดอร์ก็บอกเราเลยว่าเป็นเจมส์โรสแต่อย่างโอลิเวียโคแมนท่านนี้หรืออย่างเจ้าแม่มังกรแห่งเกม of Thrones เอมิเลียคลาร์กเนี่ยก็ไม่บอกเรานะว่าในซีรีส์เนี่ยแสดงเป็นคาแรคเตอร์ไหนนะครับตัวละครชื่อว่าอะไรยังอุบไว้เป็นความลับเนี่ยอยู่เป็นคนมาบอกนิกฟิวรี่นะว่าสภาพของนายณตอนนี้เนี่ยสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยไม่ไหวหรอกโอ้โหเอมิเลียคลาร์กนะครับเห็นแล้วเต็มๆในเทรลเลอร์นี้ก่อนหน้านี้เรารับรู้ข่าวนะเออมาก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แล้วแล้วก็เห็นรูปหลุดกองถ่ายต่างๆนานาเนี่ยว่าเดเนริสแทร์แกเรียนเนี่ยข้ามจักรวาลจาก GOT เนี่ยมา MCU สักทีโอ้โหรอลุ้นนะว่าจะมารับบทบาทนะครับเป็นตัวละครไหนอะไรอย่างไรนะอันนี้ไม่มั่นใจเลยมีแบบหลายสำนักข่าวนอกนะเขาเดามาว่าจะมาเป็นแบบควีนราชินีแห่งสครอลหรือเปล่าหรือจะมาเป็นแบบสไปเดอร์วูแมนโอ้โหอะไรไปกันใหญ่ผมแบบขี้เกียจเดานะเออๆ เดี๋ยวรอเขาเฉลยเราไปเลยละกันทีเดียวอ๋อแต่ทางนิกฟิวรี่เนี่ยเขาคิดเห็นว่าศึกสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นความแบบรับผิดชอบของเขาเนี่ยคนเดียวนะเออๆ เหมือนต้องการที่จะสู้ศึกนี้เนี่ยด้วยตัวเองและตรงนี้ก็มีการทิ้งติ่งไว้เป็นปริศนาว่านิกฟิวรี่เนี่ยเขาบอกว่าและผมเนี่ยล่ะก็เป็นคนสุดท้ายปราการด่านสุดท้ายที่จะยืนกั้นกลางระหว่างพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าพล็อตเพลสเนี่ยแม่งมาแบบอะไรอย่างไรนะเออแล้วก็ฉากแอคชั่นนี่น่าจะฟิวฟิวนะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบอารมณ์แบบมนุษย์สู้กันน่าจะแบบอันนี้ผมเดานะผมเดามั่วว่าวายบ์กลิ่นอายบรรยากาศเนี่ยน่าจะมาประมาณโทนแบบแคปเทนอเมริกาเดอะวินเทอร์โซลเจอร์นะเออกัปตันอเมริกาภาค2นะน่าจะเป็นแบบสปายทริลเลอร์อะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็ประโยคสุดท้ายจากเทโลสนะครับเหมือนถามนิกฟิวรี่เมื่อกี้ว่าและอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการเออยั่วยั่วคนดูเออแล้วก็ฟอนต์ก็สวยดีนะเก๋ไก๋โทนสีเนี่ยอารมณ์แบบเป็นเขียวๆหน่อยน่าจะแบบหมายถึงแบบสีผิวนะครับของพวกสครอลอันนี้เดานะอันนี้มั่วแล้วก็มีการเหมือนคล้ายๆแบบเชฟชิฟติ้งนะครับเออการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของฟอนต์กึ๊บเนี่ยเอ้ยแม่งโคตรนานเลยปีหน้านะครับ2023 Disney Plus โอเคเอ้น่าดูอ่ะให้คะแนนความไฮป์กันหน่อยดีกว่าเออเพราะว่าเป็นเทรลเลอร์ตัวเต็มละดูทรงแล้วก็แบบว่าคะแนนความคึกคักนะครับเออคะแนนความอยากดูกับซีรีส์นี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนเรื่องนี้ผมจัดให้เลยที่9คะแนนด้วยความที่เป็น MCU นะ Marvel Studios เนี่ยต้องดูอยู่แล้วล่ะ
ไอเรื่องดูมันดูแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็น่าสนใจนะครับมันมีแบบปริศนาโอ้โหมากมายก่ายกองเลยมีเกี่ยวกับสครอลนิกฟิวรี่มาเรียฮิลเจมส์โรสเอเจนต์รอสเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วแล้วก็มาลุ้นกันว่าเอมิเลียคลาร์กเดเนริสแทแกเรียนเนี่ยจะมารับบทบาทอะไรมีความสำคัญเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใน MCU ของเรานะครับปีหน้ายังไม่บอกเดือนมานะเออว่าจะสตรีมมิ่งเนี่ยเมื่อไหร่โอเคท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องอยากให้ช่องของเราดำเนินเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำมาแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันเสมอมานะครับขอบคุณมากมากมากขอบคุณสุดๆแล้วก็รบกวนฝากกด follow เพจ Facebook เป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ Secret Invasion